สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของรายการชินี่รีโทเกมนะครับวันนี้มาอยู่กันที่ตลาดปัตตวิกรนะฮะเดี๋ยวไปพบกับแขกรับเชิญของช่องชินี่รีโทเกมกันเลยนะครับคุณเอ็มอัธพลเพทวงศ์นะครับหรือหม่อมเอ็มนั่นเองนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณเอ็มวันนี้เราจะมาทำอะไรกันดีที่ตลาดปัดครับวันนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆมาเดินเล่นกันเอางี้ดีกว่าแล้วก็มาเดินก็เรียกว่าย้อนอดีตเพราะว่าตลาดแห่งนี้นะผมต้องบอกก่อนว่าเป็นตลาดที่กำลังมาแรงนะต้องชิดขวานั่นต้องชิดซ้ายนั่นเพราะที่นี่คือปัตติกรครับแล้วจะเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ที่จะมาแบบมีวัยรุ่นต่างๆเนี่ยมารวมกันที่นี่เท่าที่ผมมองเห็นมีเยอะมากใช่ครับเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาลองเดินกันดูนะว่าตลาดปัตติกรยุคใหม่นะครับซึ่งจริงๆแล้วก็เปิดมาค่อนข้างนานนะใช่จินนี่เรโทรเกมก็มาเดินบ่อยนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันว่ามีอะไรน่าสนใจกับยุคใหม่ของตลาดปัตติกรบ้างไปจริงๆแล้วมันก็มีทางเข้าหลายที่แหละแต่ว่าเราชอบที่จะมาเข้าที่ที่มันดูอึดอัดหน่อย จริงๆแล้วผมเรียนอยู่ข้างหลังเองอ๋อบดินทร์เดชา2บดินทร์เดชา2ครับผมผมเป็นโรงเรียนเก่านะครับ6ปีเราอยู่ที่นี่มาครับเราเดินเข้าเดินออกแถวเนี้ย6ปีเราก็มาเรียกรถเมย์อยู่ข้างหน้านี่ อะไรอย่างเงี้ยแล้วตลาดนี่มันคุ้นชินมาว่าครับมันเหมือนเป็นถิ่นเราเราเป็นถิ่นนี้เลยนะฮะเป็นถิ่นนี้ถิ่นเมืองทองจริงๆแล้วจินนี่เลโทรเกมก็มาบ่อยนะที่เนี้ยผมมาค่อนข้างบ่อยเหมือนกันครับเนี่ยอย่างก็จะเป็นพ่อค้าแม่ค้าเห็นไหมฮะก็จะมาจับของนี่มาซื้อไปขายต่างนะครับดูราคา5บาท10บาทคุณได้เสื้อผ้าว้าวถุงจริงฮะถุงจริงหมวกนี้หมวกอย่างนี้ครับนะแล้วคือมันเป็นของที่คือคนที่เขามาเลือกเขาก็มีความสุขเพราะว่าเขาได้เลือกเองเขาได้ของถูกแล้วเขาก็เอาไปสร้างรายได้เขาซื้อต่ออะไรแล้วก็เอาไปขายกันนะฮะแล้วที่มานะถ้าเอาคึกคักเลยนะเสาร์อาทิตย์คึกคักมากครับวันนี้ก็ตรงกับวันอาทิตย์พอดีนะฮะครับแล้วบางอย่างเนี่ยบางอย่างคุณจะเห็นของที่บางทีคุณก็ไม่เคยเห็นมันนะที่ผมชอบมาเดินเพราะว่ามันจะมีแบบของแบบของเก่าๆของที่แบบหน้าตาเราไม่เคยมันไม่เคยเห็นน่ะมีเยอะฮะโอ้วันนี้ก็ถือว่าค่อนข้างเปิดฟูเลยนะฮะดูวันนี้คนเปิดฟูมากแต่ที่นี่ปลอดภัยนะไม่ต้องห่วงว่าทุกคนใส่แมสกันหมดแล้วก็ทุกคนระมัดระวังกันตัวเองกันอยู่แล้วครับโทรศัพท์มือถือวันว่างๆวันสบายๆก็มาเดินกันนะฮะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะวันนี้จะเจอเกมหรือไม่นะโอ้ยเพราะว่าถือว่าเป็นโจทย์ยากนะโจทย์ยากอยู่โจทย์ยากครับเกมเท่าที่มาเนี่ยก็จะเจอน้อยมากเกมแต่วันนั้นน่ะเจอไปนะของครับเกมมันเป็นเกมที่มันเป็นอินปาร์คที่ต่อทีวีอ่ะผมไปได้มาจากร้านนั้นน่ะ200ผมเห็นพี่เอ็มมางวดที่แล้วนะได้กลับไปนะเป็นเกมแพ็คแมนด้วยดีใจมากเพราะดีใจเนี่ย1ครับมันยังใช้งานได้อยู่อ่ะกับการที่มันยังวางแบบวางกองกับพื้นเงี้ยแล้วเราไปได้ของที่มันใช้ได้หรือมันคุ้มใจนะก็อาจจะมาต้องมาลุ้นกันด้วยนะฮะเวลามาตลาดนี้จริงๆสมัยเมื่อปีพ.ศ.2014นะตอนผมมาเดินตอนนั้นเกมเยอะมากๆเลยฮะเป็นตลาดยุคเก่านะครับของตลาดปัดนะฮะร้านที่ผมไปเจอเกมมาจะอยู่ตรงนี้ครับไม่เนี่ยนะคราวที่แล้วที่มาเจอเกมกันก็จะอยู่ตรงนี้วันนั้นผมมาเจอร้านนี้ก่อนอื่นเราก็จะมายืนเล็งก่อน ก่อนที่เราจะเลือกก่อน ที่เราจะลงไปนะเราต้องเล็งก่อนเล็งก่อนนะดูก่อนนะสายตาก็ค่อนข้างคลาสสิกเลยตลาดนี้มีทุกอย่างขาดไหมขาดแฟตไหม wow. ไม่ได้ขาดแต่ได้แฟตไหมแฟตแฟตนะใช่ไหมโอ้โหดูโอ้โหนี่ยังอยู่ในห่ออยู่เลยนะคลาสสิกครับในห่ออยู่เลยนะนี่น่าจะเป็นตั้งแต่สมัยกล้องฟิล์มนะ
ดูดิฮะใช่ไหมปีไหนเนี่ยจะไม่ได้เกมเลยจะได้อย่างอื่นกลับไปอะไรแบบนี้เกมนะตอนนี้ผมว่า2021เนี่ยค่อนข้างน้อยลงเยอะเลยนะเหมือนกับมีคนมากว้านซื้อไปเยอะนี่เซาเบาอันนี้ก็ดูแล้วก็น่าจะเกินเยียวยาแล้วฮะเนี่ยน่าจะไปหมดแล้วฮะน่าจะไม่ได้แล้วสายพงสายพานหนังสือเก่าทีวีเดี๋ยวเราวันนี้ไม่มีอะไรเดี๋ยวเราลองไปดูที่อื่นกันครับถ้ามาที่นี่ต้องมีเวลาเดินนะแล้วก็อย่าจะเพิ่งรีบอะไรมันขนาดนั้นครับเดินไปเรื่อยๆชิวๆนี่เขามีของกินด้วยมีของกินอะไรขายเป็นโรงอาหารนะฮะตรงนี้ก็กินอะไรกันตลาดปัดตอนนี้จะแบ่งเป็น2โซนแล้วนะมีฝั่งนู้นกับฝั่งซ้ายกับฝั่งขวานะเดี๋ยวเราจะลองเดินไปทางเหนือดูเดี๋ยวเราลองเดินไปทางนู้นดีกว่าทางนู้นก็จะเป็นแบบของแรไอเทมเยอะอยู่ครับใกล้ๆกับทางของโรงเรียนบดินทร์2นะครับแต่ร้านเสื้อร้านนี้นี่วัยรุ่นชอบเสื้อวินเทจโอ้ยคนแน่นเลยใช่ว้าวเสื้อเก่าคนแน่นจริงราคาโดนใจนะครับตัวละ59บาทครับ 2ตัว100นะครับผมแท้บ้างเทียมบ้างอันนี้ต้องดูเองอันนี้เป็นความคลาสสิกของตลาดนี้ครับตลาดนี้ก็นี่โอ้ยโซนนี้นี่คือคักฮะโซนนี้โซนที่เพิ่งเปิดใหม่ครับจะมีพ่อค้าแม่ค้าเจ้าใหม่ๆเยอะครับตรงนี้ใช่ตรงนี้จะเสื้อผ้าค่อนข้างเยอะด้วยกระป๋องกระเป๋าฮะนี่อันนี้น่าจะมีเกมหรือไม่มาลุ้นกันดูครับมาดูครับมีไม่เอ่ยหรือเปล่ามีกล้องครับมีกล้องเก่ากล้องฟิล์มกล้องแบบยุคแบบประมาณ80ครับผมเกมหายากมากเจอเหรอเจอที่อันนี้ไม่รู้ว่านี่อะไรมาดูหน่อยฮะนี่อะไรไม่น่าจะใช้เกมอันนี้คืออาจจะน่าจะเป็นการ์ดหรืออะไรอ๋อไพ่ไพ่ครับผมตอนนี้เรายังไม่คอมพลีทกันละการหาเกมเลยนะครับผมหายากขึ้นจริงผมยอมรับเลยนะหายากขึ้นกว่าก่อนเยอะตรงนู้นไหมพี่ตรงนู้นโซนนู้นไหมน่าไปครับแต่เราไล่มาแล้วก็เดี๋ยวปุ๊บเข้าไปข้างหลังครับผมโอ้โจทย์ยากวันนี้เกมมีพี่อยู่คนนึงนะที่ผมรู้จักที่ตลาดปักนี่แหละมีไหมก็มีปกติเขาก็ดูพวกเกมอยู่ที่ผมเคยบอกเนมไปว่าเขาเคยทำงานอยู่บริษัท Family Computer นะครับก็เป็นอยู่ครับเป็นช่างใหญ่เมื่อวานผมมาเตรียมกับเขาไว้ไปหาเขาเลยไหมได้ไปเลยหรือเราจะล็อกลองหาดูเองก่อนก็เดี๋ยวเราล็อกตรงนี้ได้พี่ก็ได้เดี๋ยวเราวนอย่างนี้ครับผมถ้าว่าเราหาเองเนี่ยมันก็จะหายากหน่อยใช่แต่พี่คนนี้เขาจะมีร้านอยู่มีอะไรอยู่นะฮะเดี๋ยวเราต้องลองไปดูว่าวันนี้เขาจะมีอะไรเด็ดๆบ้างนะฮะบอร์ด CPU มาเราวนไปทางนู้นกันเลยดีกว่าครับผมว้าอากาศนี่ต้องบอกก่อนเลยนะฮะว่าค่อนข้างร้อนนะถ้าแดดออกนะฮะตอนนี้ก็ลมๆหน่อยแล้วล่มๆหน่อยนี่ดูเหมือนว่ามันจะมีเมฆมาเมฆแล้วก็อบอ้าวอยู่นะอบอ้าวนี่จะอบอ้าวมันจะร้อนอยู่หนักๆอยู่พักนึงแล้วอย่างนั้นมันจะเป็นฝนฝนนี่ก็ตัวใครตัวมันแล้วแบบว่าตลาดนี้นี่แบบ
แบบถ้าเปียกปอนแน่นอนนะถ้าตกนะแต่ก็ดีขึ้นนะหลังๆก็จะมีในส่วนของที่เป็นหลังคานะครับกันร้อนได้กันอะไรได้มีร้านลำโพงในตำนาน มีทุกลำโพงโอ้ตรงนี้ก็จะมีกล้องเก่าพี่ถ้าจะไม่ผิดแต่ก่อนร้านลำโพงนี้ผมเคยมานะเขาจะมีเกมด้วยนะฮะนี่ร้านขายกล้องนะครับฟิลเตอร์มีกล้องอืมเท่มั้ยเท่มั้ยมินนอต้าเท่มั้ยสวยเนี่ยแต่ว่าพอไปแล้วฟิล์มเราจะหาได้ตรงรุ่นของกล้องนี้หรือเปล่าแล้วก็โดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าผมจะชอบมันจริงๆเนี่ยครับผมจะถ่ายรูปมันเก็บไว้ก่อนผมจะถ่ายรูปยี่ห้อรุ่นของมันแล้วก็อะไรไปศึกษาก่อนครับฮะแล้วถ้าเกิดว่าศึกษาแล้วดูแล้วว่าของมันยังหาได้ก็จะมาซื้อครับแต่เงี้ยเราก็เปิดดูได้ว่ารางถ่ายข้างในมันยังพอโอเคไหมบางทีมันก็ซ่อมไม่ได้นะพี่ไม่น่าได้นะครับไม่น่าได้ละเอาไปตั้งโชว์สวยใช่ครับซื้อไปตั้งโชว์ซื้อไปแบบเป็นช็อปที่บ้านได้แล้วใช้งานจริงอันนี้แล้วแต่ตาดีได้ตาร้ายแต่ตาร้ายไว้ก่อนนะตาแต่ผมว่าผมก็บางทีผมก็ตาดีนะครับบางทีเราก็ได้ของดีมานะไม่ใช่ว่าที่นี่จะมีของที่มันไม่ดีหรือว่าเป็นขยะอย่างเดียวมันไม่ใช่นะครับอันนี้คือถ้าเราคนเป็นน่ะเนาะพี่ถ้าคนที่เขาพอจะมีวิชาเรื่องช่างเรื่องเอ้ยตรงนี้มันเสียซ่อมได้อะไรไงมันมีแวลูของมันนะใช่มันมีแวลูของมันพวกนี้มองข้ามไม่ได้จริงๆนะมองข้ามไม่ได้เป็นตลาดใหญ่ที่มองข้ามไม่ได้ครับมือสองแล้วก็ตลาดของคนที่เขาเล่นของเก่าคนที่เขาขายของเก่านี่เราจะว่าเขาไม่ได้นะครับเพราะว่ารายได้เขาดีนะดีจริงดีจริงนะว้าวสมัยที่มาหาเกมนะครับสมัยก่อนซินี่เรโทรเกมเข้ามาหาแถวแถวตลาดปักด้วยนะครับเป็นหนึ่งในที่ที่มาหานะครับเพื่อที่จะนำเครื่องเนี่ยมาชุบชีวิตใหม่ก็ค่อนข้างจะมีความหลากหลายเยอะมากๆแต่ว่าเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีเกมแล้วผมเดินหายากแล้วนี่หลังหมดนี่อย่างนี้เล่นได้ไหมอย่างนี้เล่นได้อยู่ไหมอันนี้จะเป็นนี่แล้วนะ8บิตนะฮะ8บิตแต่เป็นเพย์หนึ่งนะครับผมไม่น่าจะได้นะครับ2ซอนได้แล้วเครื่องใช้ไฟฟ้าอันนี้อะไรนี่เป็นจอยคอมน่าจะเป็นจอยคอมพิวเตอร์ครับแต่มันสมัยยุคก่อนยังดูล็อกมันก็ยังโอเคนะอันนี้เอาไว้เล่นเกมพวกยานยิง 3D สมัยก่อนนะครับ 3D 2D ว่างครับมาก่อนก็จะได้ของดีก่อนนะฮะมาทีหลังนี่อาจจะได้น้ำแล้วนะครับผมเราลองเดินเข้ามาตรงนี้ก่อนหน่อยโอ้โหนี่ถ้าแฟนผมมานะครับแฟนผมต้องมาเลยตะกร้านี้แฟนเล่นกล้องนะครับแฟนเล่นกล้องชอบแล้วคุณเอมเล่นกล้องไหมผมเล่นแฟนอีกทีโอ้ยอย่างนั้นทีเดียวครับทีเดียวเล่นแฟนอีกทีผมรวบยอดฮะรวบยอดรวบยอดได้บางทีมาเดินเนี่ยก็ไม่ได้ซื้ออะไรนะครับแต่มาเดินดูนู่นดูนี่มันก็มีความสุขแหละมันบางทีเราก็ได้แค่เห็นของแบบเฮ้ยมันมีแบบนี้ด้วยเหรอวะมันก็เป็นไลฟ์สไตล์อีกอย่างนะครับแต่ว่าผมก็เคยไอ้เกมอะไรนะฟามิคอมครับจริงๆผมก็ยังแยกไม่ออกระหว่างแบบมันก็จะมีหลายราคาหลายเกรดใช่ไหมพี่ใช่เป็นเคครับแล้วก็เป็นความนิยมของเกมนั้นๆนะฮะเป็นเกมไอตัวเครื่องอ่ะเกม
ครื่องเองก็มีหลายแบบครับตัวเครื่องของ Famicom เนี่ยมีด้วยกันทั้งหมดหลายรุ่นเลยน่าจะหลักๆเลย3รุ่นนะฮะครับแต่หน้าตาเหมือนกันหน้าตาเหมือนกันแยกตามบอร์ดครับบอร์ดมันจะมีบอร์ดทั้งหมด3แบบนะครับมีสล็อตเหล็กมีสล็อตฟ้านะครับแล้วก็มีกึ่งสล็อตฟ้าสล็อตเหล็กด้วยเอาอะไรอย่างนี้เรารู้ได้ไงครับก็อาจจะต้องดูที่ตัวเสียบตลับครับแล้วว่าอย่างบางทีเราก็ไปเจอมาบางทีมันก็ถูกบางทีมันก็เราก็ไปเจอมาแพงเราก็แยกไม่ออกว่าเอ๊ะมันถูกมันแพงใช่มันจะมีงานฮ่องกงงานไต้หวันครับญี่ปุ่นก็มีใช่ครับแล้วก็มีเป็นของไทยเองครับ Family FR 102 202อะไรพวกนี้นะฮะมีให้เลือกเล่นมากมายสมัยยุค90โอ้โหตลาดนี้ก็การจับจ่ายใช้สอยมาแล้วโอ้โหคนแน่นจริงครับคนแน่นมากก็จะมีพัดลมครับคอยช่วยบรรเทาความร้อนเนี่ยก็เป็นพวกโมเด็มหูฟังกล้องเกมอะไรอ่ะพี่นี่เกมอะไรเกมอะไรน่าจะเป็นพวกของเล่นนะของเล่นที่เป็นเกมหลอดสมัยก่อนหรือเปล่าน่าเป็นแนวพวกโทมี่หรือเปล่าเฮ้ยบ้าน่ะเฮ้ยมีเปิดได้บ้าน่ะเข้าท่าเนี่ยเป็นเหมือนเกมหลอดครับมีเสียงด้วยเหรอเท่าไหร่อ่ะครับ600 600 600 600เป็นเหมือนของเล่นเนาะเออเท่ดีนะครับ600ครับตัวนี้ได้ความแปลกใหม่มีอะไรเยอะอยู่นะบ็อกแมนนะโอ้ยโอ้โหนี่เสียบใครชอบกล้องมันลื้อเลยฮะเล่นกล้องนี่ห้ามพลาดเลยตลาดนี้โหยฟูจินะนี่ต้องยุคไหนเนี่ยยุคสมัยมิชัยบัญชามิชัยบัญชาฮะสุดมากมีเท่าไหร่ก็หมดตังค์บอกมาที่เนี่ยสำหรับคนรักกล้องนะอยากถามนี่เท่าไหร่ล่ะครับพี่พันหนึ่งแล้วมันใช้ได้ไหมมันใช้ได้ไหมครับต้องไปเปลี่ยนสายพานต้องไปเปลี่ยนสายพานต้องเป็นสายพานก่อนแต่ไอตัวเนี้ยคือตามตลาดของคนที่เขาเล่น Walkman เนี่ยตัวเนี้ยต้องมี 4,000 5,000 ครับถ้าอยู่ในระดับที่แบบสมบูรณ์แบบใช้งานได้หมดนะราคาค่อนข้างสูงเลยนะครับถ้าดีๆเนี่ยดีๆใช้งานได้นะแต่นี่ก็ถือว่าสมเหตุสมผลนะราคาก็อยู่ในระดับนี้แหละโอ้ยเทปบานเลยเทปเพลงค่อนข้างเยอะเลยของขายกว้างขึ้นนะกว้างขึ้นเยอะเลยนี่ไม่ได้เดินมานานแล้วครับผมไม่ได้เดินมานานมากวันนี้มาเดินแล้วเหมือนแบบโอ้โหของเยอะขึ้นด้วยครับนี่น่าจะเป็นบ้านญี่ปุ่นนะน่าจะเป็นมาจากญี่ปุ่นนะเป็นสินค้าที่เป็นมือสองของญี่ปุ่นมาของญี่ปุ่นเขาแบบคนญี่ปุ่นเขาใช้ของไม่ช้ำไงพี่ใช่ครับใช้ของแบบถนอมแล้วเวลาเขาแล้วของส่วนใหญ่ใช้ได้ด้วยนะใช้ได้แล้วอยู่ในสภาพดีญี่ปุ่นเนี่ยรักษาของได้แบบสุดยอดมากนี่ร้านนี้เฮ้ยโอ้โหร้านนี้เลยไม่ธรรมดาเนี่ยไม่ธรรมดาอยู่ไหมเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีครับอยู่ไหมครับคุณบอลไม่อยู่แล้วไปดูของยังไม่มาเลยโมเดลต่างๆ Oh no วันนี้จัดร้านไม่โฟเท่าไหร่นะส่วนใหญ่เป็นพวกฟิกเกอร์ของเล่นนะครับมีฟิกเกอร์เก่าครับพวกนี้ก็นี่นะฮะว้าว
ยากทั้งนั้นแล่ๆทั้งนั้นเลยครับในตู้นี่ก็วิเนี่ยโอ้โหดิจิมอนครับพี่เล่นดิจิมอนไหมก็เล่นบ้างครับสมัยยุคแต่ก่อนนะอันนี้เปิดได้ไหม90-2000น่าจะล็อกไว้ครับอันนี้น่าจะเป็นของเก็บของเขาตู้นี้ไม่ขายครับบางรายการนะครับบางรายการอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันขออนุญาตก่อนเปิดตู้โอเคเนี่ยต้องขออนุญาตก่อนโอ้โหแบบไม่ได้เห็นอะไรที่แบบนานมากในนี้แร่เยอะแร่เยอะครับข้างบนเองก็มีเครื่องงานกล่องนะฮะงานกล่องFR 202เป็นงานกล่องเปล่าใช่ไหมมีของครับมีของด้านในอันนี้น่าจะเป็นงานขายด้วยไม่ใช่เป็นงานขายแต่ราคาก็น่าจะสมเหตุสมผลอยู่นี่นะฮะก็อันเนี้ยกับอันเนี้ยต่างกันไหมตัวนี้เป็นน่าเป็นจอยครับพาร์ทเนอร์น่าเป็นจอยไร้สายเป็นกล่องจอยไร้สายแต่ว่าตัวนี้เป็นเครื่องโซนญี่ปุ่นนะครับเนี่ยตัวนี้เป็นเครื่องโซนญี่ปุ่นส่วนตัวนี้เป็นโซนอเมริกาอ๋อล่ะใช่ครับโซนยุโรปก็ซูเปอร์เนี่ยมีทำด้วยกัน2รุ่นนะฮะก็แต่ว่าคือมันสเปคเดียวกันก็คือว่าสเปคเดียวกันครับสเปคเดียวกันเพียงแต่ว่าต่างกันแค่รูปลักษณ์แล้วก็จอยซึ่งจอยของตัวซูเปอร์นินเทนโดเนี่ยจะค่อนข้างยาวนะฮะอันไหนคลาสสิกกว่ากันคลาสสิกเหรอผมว่าถ้าเอเชียก็ต้องเป็นโซนญี่ปุ่นนะฮะเพราะว่าตอนนั้นเข้ามาเยอะใช่ตอนนั้นเข้ามาเยอะครับแต่ว่าถ้าเป็นโซนอเมริกาก็นิยมเหมือนกันในช่วงสมัยร้านเช่าเกมสมัยก่อนก็จะมีนะฮะด้วยเอกลักษณ์ที่ว่าสายมันค่อนข้างยาวนะเนี่ยสายตัวนี้จะยาวกว่างานญี่ปุ่นนะครับงานญี่ปุ่นจะสั้นกว่าครับผมด้วยสรีระของคนยุโรปสมัยก่อนแล้วก็ใช้เหมือนกันได้ไหมไม่ได้ครับไม่ได้ฮะแต่ว่าตัวนี้มันจะล็อกโซนโดยการมีเงี่ยงอยู่ข้างในนะมันจะเสียบของโซนญี่ปุ่นไม่ได้ครับมันจะเสียบได้เฉพาะโซนของอเมริกามันจะเข้าล็อกมันตรงนี้ใช่แต่เราสามารถตัดเงี่ยงออกครับตัดเงี่ยงออกเพื่อที่จะเสียบของโซนญี่ปุ่นเข้าไปนะฮะก็เหมือนเป็นการแฮกสมัยก่อนอะไรเนี่ยฮะข้างในหรืออีกบานเลยจริงๆมากันเร็วนะครับแล้วก็เหมือนกับยังไม่ได้จัดของกันเท่าไหร่เลยนะครับวันนี้มีใครอุ๊ยงานการ์ดบาสใครชอบบาสบ้างถ้าเป็นบอลมันก็โอเคนะครับส่วนใหญ่ร้านนี้ก็จะขายยุค90 80 90ที่เป็นของเล่นนะฮะแล้วก็ไม่เคยแกะเลยใช่สมบูรณ์นะอยู่ในนี้แบบมา50 60ปี40ปีก็อยู่ในสมบูรณ์สมบูรณ์ผมบอกเลยร้านนี้ค่อนข้างสมบูรณ์นะท่านผู้ชมคนไหนสนใจนะตลาดปัตตวีก่อนนะใครชอบแบบของเล่นเก่าๆกล่องเก่าๆกล่องต้องร้านนี้จริงๆร้านนี้ครบนี่สมุดสะสมสติกเกอร์ครับสมัยก่อนดราก้อนบอลครับโดราเอมอนนะพี่เรียนดราก้อนบอลไหมก็ระดับหนึ่งนะครับผมพูดถึงดราก้อนบอลก็นึกถึงโอเดงย่าขึ้นมานะฮะเดี๋ยวโอเดงย่าจะมีการรีโปรดักต์นะครับผมต้องบอกเลยนะโอเดงย่าขนมอ่ะเหรอใช่ครับแล้วก็ไม่ยังซื้อขนมนี้ได้อยู่ที่ไหนครับได้เดี๋ยววันที่21ตุลานี้นะครับทางบริษัทที่ผลิตโอเดงย่านะครับผมก็จะทำการผลิตออกมาขายตาม 7-Eleven เลยอีกครั้งหนึ่งซึ่งน่าสนใจมากนี่หายไปนานแค่ไหนโอ้ย30ปีได้มั้งจริงเหรอพี่ใช่ครับโอเดงย่าแล้วทางผู้ผลิตก็ส่งขนมตัวอย่างมาให้ด้วยนะครับทางช่องจินนี่เรโทรเกมก็จะมีรีวิวนะครับขนมโอเดงย่าแล้วมีการ์ดมาให้ป่ะมีนะใช่ครับเหมือนเดิมเหมือนเดิมเลยตั้งแต่พาร์ทของลาดิสนะฮะเป็นต้นไปตั้งแต่ไปเยือนดาวแม็กนะฮะครับผมเอามาแล้วสวัสดีครับคุณบอลสวัสดีครับพี่คุณเอ็มครับคุณเอ็มวันนี้มันลือครับเขาบอกว่าที่นี่เป็นกูรูเรื่องเกมเก่าจริงไหมพี่เกมเก่าฮะมันสายมั่วนี่ไงพี่ค้นหาอยู่เกมเนี่ยฮะตลับเกมนะครับเยอะเลยครับ
นี่เป็นกลับ15 อีก 1โอ้โหนี่คลาสสิกครับยุคสมัยที่เราต้องมีหมดแล้วพี่ก็มีระดับนึงครับระดับนึงก็แนวใครสะสมนะเชิญด้านร้านนี้ได้เลยอะไรก็ไม่รู้อ๋อนี่งาน 3D นี่ไงเท่ดีนะอันนี้ของเล่นแบบให้ความรู้ใช่ส่วนใหญ่ก็เป็นของเล่นเท่ดีนะดูยังใหม่อยู่เลยครับไอ้กบตัวนี้ตัวเท่าไหร่นะพี่กบไม่แน่ใจว่ากบหรือเปล่าเพราะว่ามันมีช่องบางช่องที่มันหายไปอ๋อเหรอฮะเป็นเพราะว่าแต่ถ้าเช็คดูคร่าวๆก็น่าจะพบอยู่อ่ะตอนนี้มันสายหมายมาแต่มันมีช่องตรงนี้ที่หายไปแต่ว่าผมไม่รู้ว่ามันมีหรือมันไม่มีเห็นไหมครับแต่ถ้าเราดูตามกล่องอ่ะมันจะไม่มีข้อมูลมันมีข้อมูลแค่ตัวกบผ้าโคมกบอ่ะเราครบอยู่แล้วก็คือช่วงผ่าสองข้างช่วงผ่านี้มีแล้วก็ผ่านี่น่องก็อยู่ครบหมดน่องก็คู่นี่เท่าไหร่กล่องนี้เท่าไหร่พี่คือผมไม่รู้ว่าครบหรือเปล่าคิดว่าไม่น่าจะครบไม่น่าจะครบแล้วล่ะเพราะไอ้นี่หายแล้วแล้วต้องมีซื้อแล้วทำยังไงพี่ซื้อมาทำไมเนี่ยก็จะต้องวัดกันมาวัดกันมาเหรอพี่เหมามาพี่ก็ไม่รู้ว่าเพราะว่าเราไม่รู้ว่าของมันจะครบไม่ครบเราไม่สามารถตอบอะไรเราไม่ได้เช็คแบบใช่ครับใช่แล้วพี่ขายเท่าไหร่เนี่ยใช่ครับเนี่ยจุดเนี้ยถ้าตามเนี่ยก็อยู่ที่550ได้เพราะราคากล่องอ่ะมัน990ก็คือเป็นสินค้าตามร้านค้ามันก็ดูน่าแปลกเลยนะเพราะว่าเราเป็นแนววิทยาศาสตร์เพราะว่าช่วงเนี้ยเด็กโซนใหม่อ่ะเขาจะใช้พวกแนวตัวนี้มาเป็นตัวช่วยในการเสริมความรู้อะไรพวกนี้อย่างพวกเนี้ยรากฟันอย่างพวกรากฟันอะไรพวกเนี้ยครับรากฟันอันนี้ก็รากผมพวกเนี้ยมันจะเป็นแนววิทยาศาสตร์เพราะว่าราคาต่างมันจะสูงได้ความรู้ด้วยมันเป็นของเล่นหมออ่ะใช่สไตล์แนวแบบอัปเดตจากเด็กมาสู่ผู้ใหญ่ละเริ่มมาเป็นผู้ใหญ่นิดนึงนี่อะไรนี่เปล่าการ์ดอะไรพี่การ์ดอันนี้น่าจะเป็นการ์ดอะไรนี่นั่นเป็นรุ่นใหม่ครับนั่นเป็นช่วงยุคประมาณ2001-2002งานแต่พวกธรรมดาตามร้านค้ามีขายตามแผงครับก็ยังไม่ตกต้องรอทำแต่ภาพเกมมาไม่ครบแล้วที่นี่เขาซ่อมด้วยไหมครับอ๋อซ่อมไม่เอาแล้วเขาไม่มีเลยทำงานให้เขาครับอ๋อแค่ขายของขายของซ่อมของก็เองก็จบแล้ววันนึงครับวันนึงก็2 3แสนแล้วอ่ะก็เนี่ยแล้วพี่ก็คิดดูดิครับตลาดปัดก็เปิดทุกวันแต่คนเยอะเสาร์อาทิตย์ก็วันละ300,000 2วันก็600,000ครับอย่างเราจริงๆเราเดี๋ยวมากันตึงเลยครับนี่เดี๋ยวเย็นๆเนี่ยมาลุมกันแน่นอนน่าจะเยอะวันนี้ก็ยังไม่ออกมาครับของนี้โอ้ใช่ของนี้ยังกองมาอยู่มีมาแต่มันอยู่ครับกับโมเดลเล็กที่บ้านญี่ปุ่นส่งมาครับผมนี่ขนาดยังจัดออกมาไม่ครบนะฮะยังขนาดนี้โอ้ยแต่ละลานตามากครับใครสนใจนะบอกเลยตลาดปัทวิกรนะครับมาได้เลยเนี่ยฮะมองเยอะตาลายตอนนี้ก็จะเป็นพวกงานสีไทยเข้ามาครับงานอะไรนะครับงานสีไทยนี่งานสีไทยโอ้คุณปอเหรอคุณปอเอาไปจองไว้อยู่ครับผมอันนี้ก็สีแคนดี้ทอยหายคืออะไรพี่แคนดี้ไอ้มันเป็นการเล่นยุคแรกของพวกเราสมัยเด็กเลยใช่เป็นบริษัทสีไทยครับเนี่ยครับอันนี้สีไทยได้มา3ชิ้นรอบนี้ครับอันนี้ประมาณปีไหนพี่พอกาได้ไหมประมาณก็ช่วงผมประมาณ7ขวบเป็นพวกดาบเลเซอร์นานนะตัวนี้นานครับประมาณ30
5ปีที่แล้วแล้วส่วนใหญ่ไม่มีกล่องครับนี่ถือว่าผมว่านับชิ้นได้ต้องบอกว่าในประเทศใหญ่เราเจอจะเป็นซองที่ว่าจะอยู่ตามห้างครับแต่ตัวเนี้ยมันจะไปอยู่ตามร้านค้าคือมันจะแถมกับขนมครับขนมมะละกอท็อปปี้น่าจะเป็นท็อปปี้มะละกอนี่ขนมเอ้ยแต่ผมไม่ทันจริงครับอันนี้นับกล่องได้ผมการันตีเลยจริงๆเพราะว่าผมได้เนี่ยตั้งแต่เล่นมาเนี่ยคือกล่องที่2นะครับกล่องแรกก็คือจะอยู่กับคุณจืดแต่ว่าคุณจืดไปปล่อยกับใครต่ออีกรอบนึงอันนี้ผมไม่รู้แล้วอันนี้คือกล่องที่2ที่ได้มาอันเนี้ยถ้าเป็นตามราคาหน้ากล่องเลยคือ18บาทของสมัยนั้นใช่ตอนนี้เท่าไหร่พี่นับประเมินไม่ได้แล้วตั้งแต่ราคาเราคุยกันอย่างนี้เหรอพี่ขายไปให้เขาเท่าไหร่อ๋อยังไม่ได้ประเมินราคาหรืออะไรเลยว่าขอเวลานิดนึงชอบด้วยแล้วก็อะไรด้วยครับถึงเวลาก็ตีให้คุณปอไปอยู่คล้ายงานรถเก่าครับเราบางทีอยู่ที่ความชอบกับคนขายด้วยอาจจะต้องคุยกันเพราะว่าบางทีเราก็ไม่ทราบเรื่องว่าอืมจริงๆแล้วการขายของแล้วราคามันมีราคาแบบอะไรไหมไม่มีใช่ไหมแล้วแต่อย่างยิ่งของหายากโอกาสที่เขาค่อนข้างจะใส่ราคาให้เราแบบหรือว่าราคาจะสูงขึ้นอ่ะกว่าตลาดมันมีสูงครับเพราะว่าอ้างอิงอ่ะมันไม่มีอยู่ที่ความพอใจละอ่ะสมมติผมได้มา10บาทผมอยากขาย20นี่คุณเอาไหมถ้าคุณเอาก็คือจบถ้าคุณไม่เอาก็คืออยู่ตั้งโชว์กับเราไปครับหรือไม่ก็กรณีที่สองก็คือไปขายบุคคลที่3ต่อจากบุคคลที่2ต่อประมาณนี้ครับแต่ส่วนใหญ่ทางร้านจะขายให้นักสะสมนะครับส่วนใหญ่เพราะว่านักสะสมก็จะเข้าใจใช่ใช่ครับแต่ว่าถ้าถามว่าแพงไหมก็ระดับนึงระดับว่าระดับนึงดีกว่าเพราะความหายากมันไม่มีแล้วไงใช่ไม่มีแล้วเนี่ยอย่างเงี้ย20ปีครับกล่องที่2ที่จะหาไม่เจออีกแล้ว20ปีเจอกล่องคือบางทีดูอ่ะดูวันนึงอ่ะไม่หมดอ่ะไม่หมดจริงร้านนี้เยอะเพราะว่าเราต้องใช้สมาธิในการแบบดูค่อยๆดูทีละชิ้นยิ่งเนี่ยหุ่นเมื่อก่อนนะพี่ผมเคยผ่านมาแล้วนะสมัยเด็กๆมันจะเป็นไอ้จูเลนเจอร์มันจะเป็นอีกอันนึงไงที่มันจะเป็นแต่มันจะมาต่อกันให้ได้ตัวใหญ่แบบนี้แหละหายไปหมดแล้วครับเดี๋ยวเราไปดูขอบคุณครับพี่ขอบคุณมากครับขอบคุณครับวันหลังแวะเข้ามากวนประสาทอีกนะครับสวัสดีครับขอบคุณมากเลยครับครับโอเคเดี๋ยวเราไปหาเซียนไปหาพี่ของเรานะครับช่างใหญ่บริษัท Family Computer นะครับผมนี่ไม่ได้เจอตัวกันง่ายๆโอ้โหเป็นช่างใหญ่คือจริงๆถ้าใครไม่รู้นะพี่เขาก็เหมือนกับเป็นคนขายเครื่องใช้ไฟฟ้าธรรมดานะแต่ถ้าเรารู้ประวัติของพี่เขาแล้วเนี่ยโอ้โหน่าทึ่งมากน่าทึ่งจริงก็เดี๋ยวเราไปรู้จักกันคร่าวๆก่อนนะครับกับพี่โยนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวผมจะทำคลิปแยกออกมาเป็นคลิปสัมภาษณ์ที่เป็นแบบละเอียดเลยนะครับบางทีก็ไม่ได้อยากซื้อของนะอยากซื้อแม่ค้าแม่ค้าบางคนน่ารักมากเลยไปด้อมๆมองๆดูอยู่หน้าร้านไม่ได้ดูของหรอกดูอะไรเขาอยู่ค่อนข้างเยอะจริงๆตลาดก็ถือว่าคึกคักนะหลังจากที่เปิดมาหลังโควิดนะครับโอ้โหคึกคักมากขายดีมากนะฮะอยู่ตรงนี้เดี๋ยวอยู่ตรงนี้ครับโอ้โหเพลงยุค80 90เลยมีทุกอย่างสักกระเบือแต่ไม่ยังไม่มีเรือรบอย่างเดียวเรือโมเดลมีแต่สักกระเบือมีแน่มีครับมีแน่นอนสักกระเบือเจอมาแล้วครับดัมบงดัมเบลนะครับร้านหนังสือครับหนังสือเก่าก็สามารถมาค้นหาพงศาวดารกันได้ที่นี่นะครับแต่ว่ามีทุกอย่างครับไม่รู้พี่โยมาหรือยังนะฮะเดี๋ยวเราต้องเข้าไปดูที่ร้านมาแล้วพี่โยดีครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับผมเอ็มครับดีใจมากเลยครับที่ได้มาเจอช่างใหญ่ของ
ครับก็มีคอมครับเดี๋ยวนี่นะฮะก็พี่โยนะครับพี่โยตอนนี้ยังซ่อมเกมอยู่ไหมพี่ซ่อมเกมยังซ่อมเกมอยู่นี่เป็นคนคือจะเรียกว่าในประเทศนี้ครับคือเหลือน้อยมากนะใช่เหลือน้อยจริงๆคือซ่อมเกมด้วยแล้วก็เป็นท่านหนึ่งที่เคยทำงานอยู่บริษัท Family Computer ด้วยนะครับเมื่อกี้พี่ไปไหนมาครับพี่ผมก็ไปห้องน้ำมาห้องน้ำไหนๆพอจะมีไหมครับว่าวันนี้มีคนเอาเกมอะไรมาให้พี่ซ่อมบ้างหรืออ๋อวันนี้ก็ยังไม่มีนะยังไม่มีนี่ยังเงียบอยู่คนที่เขาเอาเกมให้พี่ซ่อมเนี่ยยังเยอะกว่าแต่ก่อนอยู่ไหมก็ไม่ค่อยเยอะเดี๋ยวนี้ส่วนมากจะมาซื้อมาหาซื้อมาซื้อเพราะว่าคนซ่อมจะน้อยลงอ่ะเพราะคนอยากซื้อเยอะยิ่งก็คือว่าซื้อมาแบบใช้ได้มาเลยดีกว่าใช่มาซื้อไอ้พวกเกมไปดูไปอะไรพวกเนี้ยอ๋อคือว่าก็ซื้อเกมใหม่ไปเล่นแล้วเกมเก่าคนไม่ค่อยไม่เล่นละเกมเก่าก็มีอยู่นะอ๋อแต่ว่าไอ้เกมเก่ามันไม่มีที่ร้านไม่มีไงครับแต่ที่ร้านมีก็เกมมีก็ขายไปเครื่องนึงเกมเก่านี่ก็หายากเหมือนกันนะนะหลายอย่างแล้วอะไรทำให้พี่ต้องชอบซ่อมเกมซ่อมอะไรเพราะอะไรพี่เพราะเมื่อก่อนต้องชอบเล่นเกมชอบเล่นเกมอ่ะเมื่อก่อนเป็นเจ้าพวกชอบเล่นเกมอ่ะเล่นเกมคนท่าเล่นถึงที่หนึ่งที่เอที่สองที่สามอ่ะนะผมก็เลยเข้าแฟมิลี่อ่ะโอ้โหแล้วแฟมิลี่เปิดพอดีอ่ะนี่พี่เป็นยุคแบบยุคที่เกมนี้ออกมาพอดีแล้วพี่ก็ยังอยู่ในช่วงไปประมาณนั้นพอดีก็เห็นว่าพี่ได้เข้าไปมีทำงานที่บริษัท Family Computer ผมก็กะว่าเดี๋ยวจะมีคลิปสัมภาษณ์พี่ต่างหากอีกคลิปหนึ่งนะครับจะได้มารู้กันว่าจริงๆแล้วนะครับบริษัท Family Computer สมัยที่ผลิต FR 102 202นะครับพี่อยู่ตั้งแต่ตอนนั้นเลยใช่ไหมที่เมืองไทยเนี่ยหรือว่าที่เมืองไทยนะครับก็เราจะได้เห็นกันนะฮะว่าประวัติความเป็นมาต่างๆจะได้รู้กันละเอียดเลยซึ่งจริงๆผมว่าน้อยมากเลยนะข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวกับพวกงานไทยน้อยจริงๆนะครับนี่เป็นช่างที่ซ่อมเก่งมากพี่ช่วยซ่อมสมองให้ผมหน่อยได้ไหมสมองไม่ใช่เก่งเหรอเดี๋ยวนี้ก็ลืมไปหมดแล้วเหมือนกันนะเพราะว่าเราก็ไม่ค่อยได้ทำเท่าไหร่ทำตามพวกไปดูอะไรพวกเนี้ยครับจะเยอะกว่าแต่ถ้าเป็น3ไม่4นะผมก็ไม่ถนัดนะอ๋อพวกไอ้เวอร์ชั่นสูงๆไม่เท่าถนัดครับแล้วงานพวกวิทยุอะไรอย่างงี้ได้มั้ยพี่วิทยุก็ทําได้ครับผมซาวเบาได้ไหมซาวเบาผมทําไอ้พวกวิทยุโทรทัศน์เมื่อก่อนซาวเบาทําได้มั้ยซาวเบาทําได้แต่ว่าอะไรหายากแล้วก็ตรงนี้ยากที่สุดก็คือไอ้ทุกทีตัวนี้มันชอบทําให้บอดมันเสียมันเป็นตรงนี้ที่บ้านมีซาวเบาที่พังอยู่ประมาณ 4-5 อันว่าอาจจะมาให้ช่างดูสักหน่อยได้เอาแล้วหายากหาช่างยากจริงหาช่างยากครับต้องเจอช่างแบบรุ่นนี้เท่านั้นถ้าเป็นช่างวัยรุ่นเด็กไม่อันนี้เราถือว่ายังไม่ได้มีความรู้พอตรงนี้ครับขอบคุณครับพี่วันนี้ครับขอบคุณครับขอบคุณครับพี่เข้าไปตามถ่ายในห้องน้ำแล้วแต่เกรงใจโอเคได้แล้วนะครับช่างซ่อมซาวเบาของคุณเอ็มนะเพราะว่าเทปยืดมั่งสายพานมันยืดมั่งอะไรเงี้ยครับแล้วก็หายากพี่คือยิ่งของที่มันเก่าเงี้ยมันจะมาหาช่างแบบทั่วไปเซิร์ชตามเน็ตมันไม่ค่อยมีจริงครับมันต้องแบบมันจะต้องมีอะไรนำพาให้เราต้องมาเจอกันนั่นแหละฮะต้องขอบคุณพี่ด้วยนะวันนี้โอ้ยขอบคุณครับขอบคุณครับก็เดี๋ยวเราจะจบคลิปกันแล้วนะครับก็วันนี้ก็ผมก็พามาเดินตลาดปัทวีกรนะมาเที่ยวดูมาลองเดินดูแล้วจะรู้ถึงบรรยากาศที่มันสนุกแบบนี้มันคือไม่จำเป็นต้องซื้อก็ได้นะคือมาแบบแค่เดินดูก็หลากตามากนะครับแล้วก็ยังไงก็ฝากด้วยนะครับถ้าถูกใจนะครับฝากกดไลค์กดแชร์คลิปด้วยนะครับผมผลงานที่ตอนนี้มีอยู่นะครับก็ฝากให้แฟนๆของคุณเอ็มนะครับก็ผมเพิ่งถ่ายละครจบไปนะครับเรื่องเก็บแผ่นดินครับทางช่อง3นะครับคาดว่าจะได้ออกอากาศก็ไวๆนี้
ครับแล้วก็กำลังที่จะเริ่มถ่ายละครเรื่องใหม่เรื่องสัตว์เสือนะฮะช่องโมโน29ครับมีอีกหนึ่งธุรกิจครับอันนี้เป็นธุรกิจค้าขายธุรกิจที่บ้านก็คือไอศกรีมกะทิสดยี่ห้อเครื่องสกรีมอันนี้เด็ดนะอันนี้ก็คือว่าเป็นธุรกิจที่บ้านผมแล้วก็นำมารีแบรนด์ใหม่ทำมาขายกันใหม่นะสำหรับคนที่ชื่นชอบไอศกรีมกะทินะครับลองสั่งเอียมสครีมไปทานดูได้ต้องลองต้องลองผมบอกเลยว่าเด็ดมากๆนะครับผมนี่สั่งไปหลายชุดแล้วอร่อยจริงๆอร่อยจริงแล้วก็อย่าลืมติดตามผลงานของคุณเอมอรรถพลเทนาวงศ์นะครับโอเคสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับที่ติดตามสวัสดีครับสวัสดีครับ